I wanna dance by water underneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? แยกขยะก่อนทิ้งสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนกับโครงการแยกแลกยิ้มที่ปั๊มปตท.และ www.แยกแลกยิ้ม.com Be Quick Racing Team Maccam Production Team Service สวัสดีครับสวัสดีชาว Max TV นะฮะแล้วตอนนี้กลับมาเจอผมกับ DJ Day ครับและด้านหลังของผมนี่วิวสวยงามมากๆเพราะว่าวันนี้ครับมีงานที่เรียกได้ว่าเป็นท่อประทาของเมืองนี้เลยนะครับกับงานที่หลายๆคนรู้จักกันว่ารถซิ่งขึ้นตึกหรือว่าชื่อนะฮะสิงห์คอนเนคชั่นสตรีทอาร์โดนั่นเองนะครับก็จัดที่เมืองทองแห่งนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้ด้านหลังผมครับคนนี่กำลังเดินเพลินๆนะดูชมรถสวยๆรวมไปถึงพิตตี้และกิจกรรมต่างๆมากมายเดี๋ยววันนี้ผมแล้วก็ Max TV นะฮะจะอาสาพาชาว Max TV ทุกท่านเนี่ยไปชมงานนี้กันว่ารถสวยๆที่เขาไปตกแต่งกันมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเนี่ยหลากหลายทีมนะฮะมางานนี้กันแบบจัดเต็มดูซิว่าจะสวยขนาดไหนนะครับแล้วก็พิตตี้เนี่ยเยอะแน่นอนผมรับประกันครับแต่ว่าช่วงแรกครับไปชมก่อนเลยดีกว่ากับช่วงของ PTT Movement นั่นเองช่วง PTT Movement by Max TVปั๊มน้ำมันนะครับคือเดิมนี่เราเป็นไลฟ์สเตชันนะฮะตอนนี้เราจะผันไปอีกขั้นหนึ่งคือเราจะเป็นสเตชันฟอร์ไลฟ์นะฮะสเตชันฟอร์ไลฟ์อย่างไรก็คือการใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ชุมชนเนี่ยนะครับโดยโครงการนี้นะฮะก็จะมีการรณรงค์ให้ผู้พวกที่มาใช้บริการในปั๊มเราเนี่ยฮะแยกขยะนะครับแล้วก็ขยะที่แยกได้เนี่ยทางสถานีบริการทั่วประเทศนะฮะก็จะนำขยะที่แยกเนี่ยไปขายเป็นรายได้นะครับเมื่อเป็นมีรายได้แล้วก็เอารายได้เนี่ยก็ไปดูแลชุมชนรอบๆปั๊มนะฮะเพราะนั้นเราก็ต้องการให้ปั๊มของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นศูนย์กลางของชุมชนที่จะทำธุรกิจไปด้วยแล้วก็ดูแลชุมชนไปด้วยนะครับได้รับความร่วมมือจากสถานีบริการทั่วประเทศนะครับ 1,400 แห่งนะครับโดยเราคาดว่ารายได้จากการแยกขยะแล้วนำขยะไปขายเนี่ยแต่ละปั๊มเฉลี่ยแล้วประมาณ 20,000 บาทต่อปีนะครับเมื่อรวมกัน 1,400 แห่งเนี่ยก็จะได้ประมาณ28ล้านนะครับเงิน28ล้านนี้ก็จะกระจายไปทั่วประเทศในการดูแลชุมชนรอบๆปั๊มเขาเองนะฮะอันนั้นก็เป็นโครงการหนึ่งและนอกจากนั้นเองนะครับเราอยากจะรณรงค์ในเรื่องจิตสำนึกของการแยกขยะกับคนรุ่นใหม่นะฮะซึ่งคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ได้ขับรถอาจจะไม่ได้มีโอกาสเข้าไปในปั๊มเรานะครับเราก็เลยมีเกมออนไลน์นะครับที่จะมีหัวหน้าไทย4ทีมนะฮะซึ่งแต่ละทีมจะมีการแข่งขันกันแล้วก็มีเงินรางวัลทีมที่ได้ที่1ก็จะได้มากที่สุดนะแต่ทุกทีมจะได้นะครับเงินที่ได้นะครับแต่ละทีมหัวหน้าทีมนะฮะก็จะนำน้องๆเนี่ยไปดูแลชุมชนนะฮะในกิจกรรมที่แตกต่างกันไม่ว่าจะกิจกรรมทางด้านการศึกษานะครับสาธารณสุขการกีฬาแล้วก็การดูแลลากิจกรรมชุมชนนะครับและสำหรับเวลานี้ครับใครที่รอกันอยู่อดใจรอสักครู่ครับเดี๋ยวหลังเบรกมาเจอกันใหม่แน่นอนผมจะพาชาว Max TV ไปพูดคุยก่อนกับโต้โผที่ทำให้งานนี้เกิดขึ้นได้นะฮะรวมไปถึงหลังจากนั้นเนี่ยพาไปชมแน่นอนกับรถสวยๆที่เขาแต่งกันมาจัดเต็มรวมไปถึงสาวๆพิตตี้ด้วยนะจ๊ะเจอกันหลังเบรกแน่นอนครับ